ประชาชนร่วมสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ที่อาคารสนักพระราชวังสนามเสื้อป่าซึ่งเป็นวันที่18ของการเปิดรับสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีประชาชนไปสมัครเข้าร่วมโครงการโดยเลือกประเภทงานที่ตนเองถนัดจาก8ประเภทได้แก่งานดอกไม้จันทร์งานประชาสัมพันธ์งานโยธางานขนส่งงานบริการประชาชนงานแพทย์งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจรเพื่อจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําความดีถวายเป็นพระราชกุศล์แด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชโดยจะปฏิบัติงานระหว่างวันที่18ถึง31ตุลาคมนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครณพระรามพระราชวังดุสิตหรือพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับจิตอาสาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตนเองสมัครได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตส่วนต่างจังหวัดสมัครได้ณนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเช่นที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานีที่ว่าการอำเภอ,มอ,ตตาาอเอมืองจันทบุรีและที่ว่าการอำเภอเขาคิจกูดมีประชาชนนักเกรียนนักศึกษาทยอยไปสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่สนใจสมัครงานบริการประชาชนงานรักษาความปลอดภยัยและงานประชาสัมพันธ์และ ต่างประเทศสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลประจําประเทศนั้นโดยในต่างประเทศจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้และในประเทศไทยเปิดรับสมัครไปถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้โดยใช้หลักฐานการสมัครคือบัตรประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต,ต่ำกว่า7ปีใช้สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านซึ่งทุกคนจะได้รับบัตรประชาชนจิตอาสาสีฟ้าและบัตรจิตอาสางานพระราชาวิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพแบ่งสีตามประเภทของงานจะ จำนวน8ประเภทรวมทั้งสิ่งของพระราชทานที่ยังไม่ได้รับประกอบด้วยเสื้อโปโลโสีดำหมวกผ้าพันคอและปลอกแขนนอกจากนี้เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีจะได้รับกระปุกอมสินพระราชทานเพิ่มเติมภายในต้นเดือนตุลาคมนี้สำหรับวันนี้มีผู้มาสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม83,263คน โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสร้างความสุขและสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันทําความสะอาดเก็บขยะผักตบชวาและวัชพืชในบริเวณคูน้ําริมทางรถไฟสายใต้ระยะทาง750เมตรและบริเวณคูน้ําปลายซอยโชติวัตรระยะทาง200เมตรเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้ ชชานซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่กูน้ําริมทางรถไฟสายใต้และกูน้ําปลายซอยโชติวัฒน์มีขยะวัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นกีดขวางทางน้ําทําให้การระบายน้ําลงสู่คลองเปรมประชากรเป็นไปอย่างล่าช้าเกิดการเน่าเสียเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุงหลังจากดําเนินงานแล้วเสร็จโดยความร่วมมือของประชาชนจิตอาสาโครงการหน่วยพระรชาชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจและหน่วยงานต่างๆทําให้ปัจจุบัน คูน้ําริมทางรถไฟสายใต้และคูน้ําปลายซอยโจติวั์มีภูมิทัศน์สวยงามสะอาดตาการระบายน้ําลงสู่คลองเปรมประชากรเป็นไปอย่างสะดวกไม่มีกลิ่นเหม็นช่วยกําจัดและลดปริมาณลูกน้ํายุงลายสุขอ,อนามัยของชุมชนดีขึ้นแม้ในช่วงนี้ที่มีฝนตกลงมาก็ไม่ทําให้เกิดน้ําท่วมชุมชนแต่อย่างใดประชาชนในชุมชนที่ได้รับประโยชน์ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังคงช่วยการดูแลความสะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจะเดิมนี่น้ำของเราเนี่ยออกสีขุนนะครับแล้วก็จะมองไม่เห็นตัวปลาฝูงปลาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เราเห็นฝูงปลาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็น้ําก็ใสาขึ้นนะครับระบบการรองรับปริมาณของน้าฝนถึงแม้จะตกมาเป็นปริมาณมากมาก เราก็ยังสามารถที่จะรองรับได้นะครับแล้วก็การระบายน้ําทําได้สะดวกคืออย่างดีนะครับสานต่อครับสานต่อเพราะว่าโครงการขององค์นี้เป็นโครงการที่ท่านดูแลประชาชนนะครับแล้วเราเองในฐานะที่เป็นประสงนิกรเราก็ต้องสานต่อโครงการของท่านนะครับเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้มีความอยู่อยู่ดีกินดีนะครับทุกคนก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสุขภาพร่างกายก็คงจะดีตามไปด้วยนะครับ น่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานต่างๆร่วมเป็ี่ยนเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชอาทิสมาคมชาวอีสานศูนย์เรียนรู้พัฒนาบุคลากรตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีและวิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐานตำบลก,กกแดงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารมีพระสงฆส์10รูปสวดพระพุทธนต์และรับพระราชทานฉันเวลา14นาฬิกา30 นาทีมีพระสงฆ์10บรูปสวดมาติการและสดับปรกรณโดยมีหน่วยงานร่วมประเพนกุศลอาทิบริษัทแสงฟ้าอกริปโปรดักต์จำกัดบริษัทโทเมนอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทศูนย์ยางใหญ่และบริการจำกัดเวลา17นาฬิกามีหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพญกุศลอาทิสภาเครือข่ายสือ่อภาพประชาชนแห่งชาติบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกิงกาชาติอำเภอชุมแพโดยมีพระสงฆ์10บรูปสวดมาติการและสดับปรกรณ์ เวลา19นาฬิกามีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระพิธรรมมีบริษัทการ์ตูนคลแรค r เตอร์จำกัดบริษัทรุ่งเรืองกิจอินเทีเรยแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีร่วมบำเพ็ญกุศล ขณะที่ประชาชนจำนวนมากต่างหลั่งไหลไปกราบถวายบังคมพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชหลังจากที่สำนักพระราชวังมีประกาศให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เช่นจังหวัดแร่ตากระยองและสมุทรสาครเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดนี้ได้ของพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชซึ่งทรงงานหนักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นในทุกด้านโดยวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ5 9 6 8คน นอจากนี้ที่ท้องสนามหลวงประชาชนจิตอาสาในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจจำนวน171คนไปคอยให้บริการประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบร,ะรมศพในจุดต่างๆได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารในโรงครัวเก็บขยะแจกน้ําดื่มและซ่อมร่มที่ชํารุดให้ใช้การได้ ในหน้าน้ำเช่นนี้แต่ก่อนมีเทศกาลร,รื่นเริงซึ่งเป็นที่มาของการร้อยกรองวรรณกรรมเหเรือเชิญชมค่ะวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยริมฝั่งน้ำเมื่อถึงหน้าน้ำเจิ่งนอง ย่อมเป็นเวลาแห่งความเบิกบานใจที่จะเดินทางไปยังที่ต่างๆเช่นในสมัยอยุธยาสเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธบาทเป็นโอกาสให้นําเรือยาวที่เป็นเรือรบมาฝึกปลือเป็นกระบวนพยุหยาตราชลมากเป็นที่มาของบทเหวเรือส่งสัญญาณให้ภายอย่างพร้อมเพรียงบทเหเรือที่ตกทอดมามีทั้งบทเหเรือหลวงและเหเรือเล่น สำหรับเสด็จประพาสภายหลังได้แต่งในโอกาสต่างๆเช่นทรงลอยพระปรทีบชมประสาทราชมนเทียนงานบรมราชาพิเศษสมโพธิเห่เรือชมเครื่องขาวหวานในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยมีความไพเราะเช่นเดียวกับบทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศครั้งกรุงศรีอยุธยากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย